และพูดถึงเรื่องของธรรมชาติต้องบอกว่าช่วงประมาณนี้นะคะจะมีเรื่องของปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือค่ะที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็เกิดหลายครั้งหลายคราวนะคะและล่าสุดค่ะก็มีการร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจะแก้ไขปัญหาปรากฏว่าช่วงนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงวันอันตรายมีปริมาณการไฟไหม้ป่าลดน้อยลงค่าปริมาณเรื่องของฝุ่นละอองก็น้อยลงไปด้วยค่ะคุณสมศักดิ์สัพพะโกศลกุลนะคะผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอนค่ะบอกว่าปัญหาไฟป่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะห่วง61วันอันตรายคือตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนไปวันถึงวันที่30เมษายน2560เพราะว่ายอดจุดความร้อนค่ะในปีนี้ลดลงมากกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยอดวันที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานก็ลดลงเที่ยวบินถูกยกเลิกลดลงเช่นเดียวกันสถิติดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือค่ะระหว่างภาครัฐประชาชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจังและคิดว่าปีนี้ปัญหาไฟป่าก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปด้วยค่ะค่ะซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากดาวเทียมนะคะพบว่าพื้นที่ป่าถูกไฟป่าเผาผลาญไปถึง 2,99,000 ไร่ค่ะส่วนผลกระทบจากควันไฟป่านะคะก็ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองเจือปนในอากาศขนาดต่ำกว่า10ไมโครกรัมมีค่าเกินมาตรฐานเพียง18วันเท่านั้นเที่ยวบินก็ถูกยกเลิกเนื่องจากภาวะหมอกควันไฟป่า8เที่ยวบินและก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับไฟป่า9รายด้วยกันคุณผู้ชมมีรายงานเรื่องของการใช้งบประมาณของรัฐด้วยนะคะว่าเรื่องของปัญหาไฟป่าจัดลงพื้นที่ประมาณ65ล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่าถึงมือประชาชนเพียงแค่ 7.14% เท่านั้นส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนและก็แก้ปัญหาไฟป่าค่ะคือถ้าดูจากตอนนี้นะคะควบคุมปัญหาไฟป่าได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าสามารถคุมไฟป่าลดลงถึง 15% จากนี้คงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันต่อนะคะระหว่างภาครัฐรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าปัญหาหมอกควันไฟป่านี่จะมีผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพ